ประเด็นที่ลุงสงสัยคือที่อยากจะถามแม่น้องเขาน่ะวันที่เผาศพน้องชมพู่คนอื่นเขาล้างหน้าศพชมพู่หมดทำไมพ่อแม่เขาเลี่ยงที่จะไม่ไปล้างหน้าศพอันนี้เกิดความสงสัยมันเป็นนิสัยของพ่อแม่ที่รักลูกไหมครับที่ทำแบบนี้จริงๆคุณต้องล้างหน้าศพให้ลูกมันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครับที่จะเห็นหน้าลูกตัวเองแล้วคนอื่นเขาล้างไหมล้างครับเขาอาจจะเสียใจหรือเปล่าเลยไม่อยากไปเห็นหน้าเสียใจยังไงก็เป็นวาระสุดท้ายที่พ่อแม่จะทำให้ลูกแต่นี่คือเขาไม่ล้างจริงๆต้องทำลุงล้างไหมล้างครับป้าล้างไหมล้างครับยายล้างไหมยายที่ผมจำไม่ได้แต่พ่อตาก็ล้างแต่ยังไงก็ตามแต่คนที่เป็นญาติล้างแต่พ่อแม่ไม่ล้างไม่ล้างครับที่ยายบอกคือถ้าทำใจไม่ได้ไม่ต้องไปล้างหน้าลูกนะไม่ต้องไปล้างหน้าชมพู่นะเดี๋ยวน้ำตาจะท่วมและน้องจะไปสวรรค์ไม่ได้ไม่อยากไปเจอน้องในสภาพที่ไม่สวยแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่แบบว่ามันจะจมปากอะนะมันจะปรงไม่ได้ยายก็ไม่ได้ล้างน้ำฝนก็ไม่ล้างแล้วมีแม่คนนึงที่ลูกตายโดนรถชนเขาก็ไม่ล้างเหมือนกันกลัวลูกไม่ได้ไปสวรรค์